ะมีอะไรวันนี้เฮียสุพิงเข้ามาพี่ตีอ่ะพี่ตีอยู่อ๋อโหนี่พี่ตีลอยขอบคุณมากครับมีได้ครับพี่จำผมได้ป่ะผมได้ใช่จำไม่ได้ตัวนี้มาใหม่อ่ะพี่สองตัวมันเร็วเร็วกว่าหัวเดียวเยอะเลยตัวนี้เท่าไหร่อ่ะ4,500มันยาวขึ้นด้วยเนี่ยหัวเดียวมันครึ่งหนึ่งเท่ากันเลยแล้วมันมีรัดหน้าเครื่องมาที่หลังออเดอร์มาก่อนเครื่องมาที่หลังถ้าผมนึกไปได้มา
ตอนที่ผมเริ่มในหน้าเรื่องมันมาก่อนแล้วเรื่องมันมาทีหลังคือผมแบบว่าเดินตามมาเรียกมาเองใช่คือแบบว่าเป็นปีเลยนะเป็นปีเลยนะยังไม่ใช้เวลาเออไม่ใช้เวลาว่าเดี๋ยวผมรู้จักกว่าจะมีนี่นั่นอีกใช่คือผมทำนี่ไอ้นุ่นจะเริ่มขายตับหลังแล้วอ่ะเนี่ยไม่เข้ามาอายงอายงอายงยังไม่เข้ามาแม่นะครับอายงอ๋ออายงแล้วพี่เสียเนี่ยพี่เสียอยู่ข้างหน้าอ๋อครับเชื่อนะปิ้นอ่ะปิ้นแอนคัทอ่ะปิ้นแอนคัทค่ะตัวนี้ขายไปเดินคู่กันนะคะอ๋อมันอ๋อคู่กันนี่เหรอใช่ค่ะคู่กันน้ำว่างกันสีนี้
ิ้วหรือว่าเมตร37อ๋อมันพิมพ์ออกมาแล้วมาตัดที่นี่ใช่ค่ะหรือว่าจะพิมพ์ทิ้งไว้ก็ได้แล้วค่อยตัดทีหลังก็ได้หรือว่าพิมพ์ไว้ประมาณสัก2เมตรแล้วก็ตัดเลยก็ได้ค่ะก็ซื้อเฉพาะเครื่องตัดอย่างเดียวได้ไหมคู่กันอ๋อคู่กันนี我做呢ฟีมันเมตรห้าสิบฟีมันหน้ากว้างเมตรห้าสิบไปไหนต้องเสีย
ัวมันหมายความว่าไงอยู่ที่หัวเลือกใส่ครับคือมันมีมีดชุดมีดกับชุดจับมากกว่านี้แต่ตอนนี้ที่โชว์มีมีดตัดมีดตัววีกับตัวตัดนี่เดี๋ยวที่จะตัดก่อนก็จะตัดโชว์ไปด้วยกันแล้วก็โรเตอร์เนี่ยตัดอะคริลิกตรงนี้ได้ไหมตัดอะคริลิกก็ได้ใช่ครับแต่อยู่ที่ว่าเราใช้ตัวไหนเพราะว่าจะมีพวกกรีดมีมีดคัตเตอร์ธรรมดาด้วยมีอะไรเงี้ยใช่ก็ลองในบทควรจะมีอุปกรณ์มีดสามารถดูได้ส่วนอย่างเช่นตัวเลื่อยชักที่จะตัดเนี่ยก็จะมีอยู่3สเปคก็คือรอบ 3,500 รอบ 6,000 แล้วก็รอบ 12,000 ใช่แต่อันเนี้ยตัวต่ำสุดคือรอบ 3,500ก็อยู่ที่วัสดุที่เราตัดเพราะว่าอย่างรอบต่ำเนี่ยสามารถตัดพวกวัสดุแข็งกระดาษอะไรเงี้ยโอเคแต่ถ้ารอบสูงๆเอาไว้ตัดพวกฟองน้ำพวกอะไรที่มันมันลวกง่ายครับเวลารอบสูงอ่ะมันจะเฉือนขาดมีพวกฟองน้ำอะไรต่างๆครับก็จะเหมาะตัดมากกว่ากระดาษล้างกระดาษล้างก็เลยใช้แค่นี่มันวาดด้วยนะไดคัตเนี่ยใช่วัดวัดได้วัดได้เป็นปากกาครับเป็นเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ใช่ใช่ใช่ได้ครับทำได้ครับตัดสติ๊กเกอร์ก็ได้ใช่ครับตัดเป็นฮาร์ดคัตอะไรเงี้ยได้ครับความหนานี่มันตัดได้สูงสุดเท่าไหร่อ่ะ20มิลครับก็2เซนอันนี้คือลิมิตแม็กซิมัมเลยอย่างครับอันนี้น่าจะ15ครับก็จะใช่แล้ว15ตัวเครื่องก็จะมีเซ็นเซอร์เอาไว้ป้องกันเวลามีใครเข้าใกล้หรือมีเสียงปอมก็จะหยุดแต่ก็สามารถรีซูมทำงานต่อได้เลยไม่เป็นไรแค่การเป็นเซฟตี้ครับว่าแค่เริ่มต้นอันนี้คือราคาเริ่มต้นของอันนี้ก็หัวจะใส่ได้3สล็อตเลือกเอาเลยแต่ว่าตัวบิ๊กจะเป็นตัวซ้ายสุดของปากกาตัวเครื่องมีกล้องเอาไว้ที่ติดมาคล้ายๆใจคัดอะไรประมาณ5ประมาณนะครับตัวกล้องก็จะสามารถดีเทคแล้วเครื่องนี้เลยสามารถตัดข้างหลังได้คือดีเทคข้างหน้าแล้วก็กลับด้านตัดข้างหลังได้เลยโดยไม่ต้องทำอะไรต่อไม่ต้องทำสัญลักษณ์ข้างหลังใช่ครับไอคิลิกเนี่ยมันหนาได้เท่าไหร่อ๋อได้ประมาณ8มิลครับถ้าอะคริลิกจะไม่ได้หนามากเพราะตัวสว่านมันไม่ได้หนามากแล้วอะคริลิกก็คือใบมีดใช้ตัวเดียวกันไม่ครับใช้สว่านอ๋อตัวใบปกติอะคริลิกมันต้องใช้เลเซอร์ใช่ไหมใช่ก็คือในประเภทเครื่องอย่างตัวนี้ก็จะไม่ได้ใช้เลเซอร์ก็จะใช้เป็นดอกสว่านดอกใช่ครับเน้นกระดาษมากกว่าโอเค